สวัสดีครับพบกับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทางไทย PBS Podcast ทุกบ่ายวันอังคารแล้วก็ท่านสามารถฟังย้อนหลังได้นะครับพาไปเที่ยวมาเรื่อยนัดนี้ผมจะพาไปที่ที่ทุกท่านคุ้นๆแล้วอาจจะไม่เคยไปนะครับชวนไปข้ามสารพัดคลองลัดแห่งนครเขื่อนขันแล้วไปเจาะบางกระเจ้าจนเจอ2วัดสวยเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาที่ผมพูดเนี่ยตรงไหนท่านคงจะจำได้นะครับถ้าหากว่าท่านวิ่งไปตามถนนวงแหวนรอบนอกนะครับที่เรียกว่าวงแหวนอุตสาหกรรมเนี่ยตรงแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยมีจุดหนึ่งเนี่ยเราเห็นสะพานสวย2สะพานเป็นช่วงๆแล้วตรงนั้นเนี่ยจะเห็นโค้งแม่น้ำเจ้าพระยาสวยมากตรงนั้นเนี่ยนะครับเขาเรียกกันว่าย่านปากลัดหรือพระประแดงมันเป็นช่วงที่ต่อเนื่องมาจากยานนาวาตรงนี้มีความพิเศษมากๆเลยนะครับก็คือเป็นจุดที่แม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยนะโค้งแล้วก็ตวัดนะครับเป็นเหมือนกับกระเพาะหมูกระเพาะคนเนี่ยแหละครับแล้วก็โค้งมาแล้วก็ก่อนจะไปออกที่ปากน้ำที่สมุทรปราการไปออกที่อ่าวไทยนะครับแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านกรุงเทพมาผ่านถึงยานนาวาเนี่ยก็โค้งตวัดนะครับผ่านท่าเรือผ่านคลองเตยมาแล้วก็โค้งตวัดแล้วที่เป็นรอยตวัดใหญ่เหมือนกับกระเพาะปลาเนี่ยท่านลองเข้าไปดูในผืนแผนที่ลองคุยไปใน Google ดูนะครับว่าบางกระเจ้าตรงนั้นเนี่ยมันเหมือนเป็นกระเพาะใหญ่แล้วทุกวันนี้มันกลายเป็นกระเพาะจริงๆนะครับเพราะว่าเป็นเขตที่ไม่มีสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเจาะเข้าไปตรงนั้นแล้วตรงนั้นเก็บเป็นพื้นที่สีเขียวนะครับแล้วก็เป็นย่านอยู่อาศัยไม่มีการพัฒนาเป็นย่านอาคารพาณิชย์บางคนบอกนี่ไม่ใช่กระเพาะแล้วกลายเป็นปอดของคนกรุงเทพต่างหากเพราะว่ามันเป็นจุดเดียวที่เหลืออยู่นะครับในย่านกรุงเทพในย่านสมุทรปราการที่เป็นทั้งย่านพาณิชย์เป็นย่านอยู่อาศัยเป็นย่านอุตสาหกรรมเป็นย่านท่าเรือกรุงเทพเป็นที่ที่ขึ้นชื่อลือชานะครับว่าเป็นที่ที่แต่ก่อนเขาจะไปถีบรถเล่นกันไปเที่ยวกันทุกนี้เนี่ยทุกวันนี้เนี่ยมีตลาดชื่อตลาดบางน้ำผึ้งนะครับนี่ก็คือบางกระเจ้าผมเนี่ยผ่านที่นั่นไปหลายครั้งเชื่อว่าท่านผู้ฟังก็ผ่านกันไปหลายครั้งเราก็เห็นแต่วิวสะพานเนี่ยคือสะพานภูมิพลพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยท่านทรงให้สร้างขึ้นเมื่อ2549ตอนนี้กำลังจะครบ20ปีนะครับด้วยเหตุสำคัญก็คือย่านนั้นเนื่องจากไม่มีสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยนะครับก็ทำให้การจราจรก็ติดขัดมากขณะเดียวกันการสัญจรทางน้ำเนี่ยนะครับก็ต้องอ้อมมากเพราะว่าโอ้โหกว่าจะจริงๆเนี่ยลัดจากท่าเรือคลองเตยถ้ามีคลองลัดเนี่ยนะครับก็ออกไปได้เลยงั้นการจะทำสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาก็ทำยากเพราะถ้าจะทำก็ต้องเป็นสะพานเปิดให้เรือข้ามได้หรือต้องไม่จะเป็นสะพานสูงมากเมื่อปี2549เนี่ยพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยท่านทรงบอกว่าทำสะพานเถอะนะครับแล้วกลายเป็นสะพานแขวนแล้วว่ากันว่าเป็นสะพานแขวนที่สวยที่สุดสะพานหนึ่งไม่ใช่ของประเทศนะครับของระดับภูมิภาคเลยทีเดียวเรียกว่าสะพานภูมิพล1ตอนข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงหนึ่งแล้วพอไปข้ามอีกช่วงหนึ่งก็เรียกว่าสะพานภูมิพล2แต่ตะกี้นี้ผมบอกว่าเราจะข้ามสารพัดคลองลัดสะพานภูมิพลเนี่ยเป็นสะพานสำหรับรถรานะเพื่อจะข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นช็อตคัทแต่จริงๆแล้วในอดีตสมัยอยุธยาตอนปลายเนี่ยการที่จะต้องนั่งเรือตอนนี้ยังไม่มีรถใช่ไหมครับเกวียนก็ลากอ้อมกันตายส่วนใหญ่ใช้เรือเนี่ยก็จะอ้อมไปตามโค้งของแม่น้ำแล้วกว่าจะอ้อมพ้นโค้งแล้วก็กลับมาตรงนั้นเนี่ยนะครับนานมากเลยสุดท้ายในสมัยพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระท่านที่เพิ่งดูบุพเพนสันนิวาสดูพรหมลิขิตเนี่ยนะครับสมัยพระเจ้าหัวท้ายสระเนี่ยพระองค์ให้ตัดคลองลัดขึ้นมาคลองหนึ่งก็คือขุดเลยนะครับเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยอ้อมก็อ้อมไปถ้าทำคลองลัดหนึ่งตอนนั้นเนี่ยเรียกกันว่าคลองลัดโพนะครับคลองลัดเนี้ยก็เป็นคลองลัดเพื่อไม่ต้องไปไกลแต่คลองลัดเนี่ยก็เป็นคลองเล็กๆอันนี้ท่านคงนึกออกนะครับที่กรุงเทพธนบุรีตรงบางกอกน้อยอันนั้นก็เคยตัดคลองลัดแต่การตัดคลองลัดที่กรุงเทพบางกอกน้อยเนี่ยนะครับบางกอกใหญ่เนี่ยทำให้แม่น้ำคลองลัดเนี่ยขยายใหญ่กลายเป็นแม่น้ำนะครับแล้วตัวแม่น้ำเจ้าพระยาก็กลายเป็นคลองอันนั้นคือเกิดสายน้ำลัดแต่ตรงนี้สายน้ำไม่ลัดนะครับก็ยังมีคลองลัดโพอยู่คลองลัดโพเนี่ยสร้างสมัย
พระเจ้าอยู่หัวท้ายสระหลังจากนั้นทุกท่านก็รู้นะท้ายสระแล้วไปอยู่บรมโกศแล้วก็เอกทัตอุทุมพรเอกทัตแล้วก็เสียกรุงจนมาถึงสมัยรัชกาลที่2พระองค์ท่านเนี่ยให้ตัดอีกคลองลัดหนึ่งเรียกว่าคลองลัดหลวงตกลงตรงนั้นมี2คลองลัดนะครับคลองลัดโพกับคลองลัดหลวงทั้ง2คลองก็เป็นคลองเล็กๆนะครับแต่ในคราวที่รัชกาลที่9ให้สร้างสะพานเนี่ยท่านก็ให้ปรับปรุงคลองลัดโพให้กว้างขึ้นด้วยนะครับเวลาเรานั่งรถไปที่นั่นนะครับเราก็จะข้ามสะพานพอข้ามสะพานไปถึงเนี่ยถ้าเราจะลงจากสะพานใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนั้นเนี่ยผมเนี่ยมีกิจที่ต้องไปที่วัดจากแดงซึ่งอยู่ที่พระประแดงเราก็ต้องลงจากสะพานใหญ่ลงจากทางด่วนวงแหวนเสร็จแล้วก็ลัดล้อเข้าไปก็ไปข้ามคลองลัดโพตอนที่ข้ามคลองลัดโพเนี่ยเห็น 3-4 อย่างที่คิดว่ามันต้องพาท่านไปเที่ยวมีเรื่องให้ได้อันที่1ก็คือพอเราข้ามคลองลัดโพเราเห็นคลองลัดโพเห็นแม่น้ำเจ้าพระยาเห็นสะพานภูมิพลที่ข้ามหัวแล้วก็เลี้ยวแล้วเขาบอกว่ามีพี่น้องชาวต่างชาตินะครับมาเห็นเขาตื่นเต้นมากเลยโอ้โหนี่เขาสร้างสะพานเขาสร้างอะไรนี่สวยอะไรอย่างนั้นนะครับอันนี้ก็คือผมคิดว่าจุดนี้ต้องจอดรถผมไปวันนั้นผมก็ขอจอดรถนะครับแล้วก็ลงไปเดินเล่นแล้วก็ข้ามสะพานที่ข้ามคลองลัดโพแล้วก็ถ่ายรูปเพื่อเห็นสะพานภูมิพลซึ่งอยู่เหนือขึ้นไปแล้วก็เลี้ยวรถแล้วไขว้กันนะครับแล้วก็มีเรียกว่าสายพานแล้วกันสายสลิงสะพานแขวนสวยมากๆเลยแค่จุดนั้นก็สวยมากแล้วนะครับเพราะนี่คือเป็นการข้ามคลองลัดโพแต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าตรงนี้แหละครับคือเขตนครเขื่อนขันทุกท่านเคยได้ยินชื่อเมืองนี้ไหมครับเราอาจจะลืมไปแล้วนะครับจริงๆเนี่ยชื่อนครเขื่อนขันเนี่ยมันชวนให้นึกชื่ออีก2เมืองก็คือเมืองประจวบคีรีขันกับเมืองประจันคีรีเขตประจวบคีรีขันธ์เรารู้ทุกวันนี้ก็ยังคงอยู่นะครับก็เป็นปลายแดนของอยุธยาไปต่อแดนปักใต้นะครับก็คือเป็นชุมพรเป็นนครศรีธรรมราชขณะเดียวกันก็ประชิดกับ เขตพม่านะครับคือมฤทวายเพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยสมัยรัชกาลที่5เนี่ยพระองค์ให้ตั้งชื่อว่าเมืองประจวบคีรีขันธ์พร้อมกับให้ตั้งเมืองอีกเมืองหนึ่งซึ่งอยู่ชายแดนเหมือนกันนะครับอยู่ที่เกาะกงเลยเมืองจันเมืองตราดไปก็ประชิดเขมรก็ตั้งชื่อว่าเมืองประจันคีรีเขตและประจวบคีรีขันธ์นะครับส่วนนครเขื่อนขันธ์เนี่ยเป็นอีกเมืองนึงนะครับจริงๆตั้งก่อนตั้งสมัยรัชกาลที่2นู่นแหละครับพระองค์ทรงให้ตั้งเนื่องจากว่าตอนเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2เนี่ยนะครับแล้วก็เกิดสงครามกับพม่าก็บุกรุกเข้ามามากมอญก็เดือดร้อนนะครับมอญจำนวนมากก็เลยอพยพเข้ามาอยู่ทางปากแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็อยู่กันย่านนั้นแหละรัชกาลที่2ก็เลยให้สร้างเป็นเมืองนครเขื่อนขันก็เป็นเขตแดนที่จะออกไปสู่ปากแม่น้ำเจ้าพระยาขณะเดียวกันก็มีพี่น้องชาวต่างชาติก็คือพี่น้องมอญมาอยู่กันเยอะมากนะครับก็ตั้งชื่อว่านครเขื่อนขันเพียงแต่ว่าชื่อเมืองนครเขื่อนขันเนี่ยมันค่อยๆหายไปจนสมัยรัชกาลที่6เนี่ยท่านให้เปลี่ยนชื่อจากนครเขื่อนขันมาเรียกว่าชื่อพระประแดงอันนี้คุ้นแล้วนะครับก็เป็นดินแดนมอญน่ะเวลาสงกรานต์แล้วก็จะไปงานสงกรานต์พระประแดงมอญพระประแดงจากจังหวัดนครเขื่อนขันเป็นจังหวัดพระประแดงตอนหลังก็กลายเป็นอำเภอพระประแดงอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการเพราะนั้นถามว่าตรงนี้คืออะไรคือย่านที่มีคลองลัดหรือบางคนเรียกกันว่าปากลัดแล้วก็มีนครเขื่อนขันตั้งอยู่เป็นย่านคนมอญหัวใจที่อยากจะไปเจาะจริงๆเนี่ยนะครับผมอยากจะบอกว่าเจาะที่1ก็คือเจาะบางกระเจ้านะครับบางกระเจ้าที่เล่าแล้วว่าโหขึ้นชื่อว่าสดชื่นแล้วก็เป็นโอเอซิสนะครับเป็นปอดเพื่อฟอกอากาศของคนกรุงเนี่ยนะครับเอาจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าจะไปที่ไหนบ้างถ้าหากว่าท่านลองค้นไปดูใน Google นะครับที่เที่ยวในบางกระเจ้าเนี่ยมันส่วนใหญ่ทุกวันนี้กลายเป็นร้านอาหารเพราะในแต่ละจุดเขาก็ทำร้านอาหาร1 2 3 4 5แต่ร้านอาหารจำนวนมากเนี่ยไปรวมกันอยู่ที่ตลาดบางน้ำผึ้งวัดบางน้ำผึ้งนะครับก็กลายเป็นว่าก็ไปเที่ยวตลาดนะครับการไปเจาะจริงเขามีสวนเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงมีอีกหลายอย่างแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะไปให้น้ำหนักกับการไปหาของกินแล้วก็ไปเที่ยวที่ตลาดวัดบางน้ำผึ้งซึ่งผมไปมาแล้วก็เหมือนกับตลาดทั่วไปใช้คำนี้แล้วกันนะมีร้านของกินของขายแล้วก็มีแต่ละบางร้านก็จัดบรรยากาศเป็นลักษณะพิเศษถ้าเลือกเอาเองแล้วกันนะครับส่วนเขาบอกว่ามีพิพิธภัณฑ์ปรากฏไทยด้วยผมเนี่ยไม่มีเวลาไปนะครับเพราะว่ามีนัดกับพระท่านที่วัดจากแดงวันนั้นเนี่ยก็เข้าไปทำกิจธุระกับ
ท่านอาจารย์เจ้าคุณมหาประนอมนะครับเรื่องของวัดบันดาลใจเรื่องวัดวิถีใหม่รวมทั้งเรื่องของระบบธรรมาภิบาลของวัดผมบอกแล้วครับว่าเที่ยวมีเรื่องของผมเนี่ยบางอย่างก็ไปทำงานนะครับแล้วก็แวบเที่ยวท่านทั้งหลายก็แวบๆนะครับมันได้ทั้งเที่ยวมันได้ทั้งงานหลังจากเสร็จจากวัดจากแดงนะครับข้ามคลองลัดนะครับผ่านสะพานภูมิพลอันงดงามแล้วไปบางกระเจ้าแล้วนะครับเสร็จกิจที่วัดจากแดงแล้วเนี่ยปรากฏว่าระหว่างที่ข้ามไปข้ามมาเนี่ยเราเห็น2วัดอันนี้ไม่เคยรู้มาก่อนครับเห็น2วัดแล้วคิดว่าน่าไปมากพอเห็นชื่อ2วัดแล้วก็มีซุ้มประตูวัดแรกเนี่ยเป็นซุ้มประตูที่เรียกว่าติดตาติดใจมากชื่อก็ชวนฉงนชื่อว่าวัดไพชยนต์พลเสพผมฟังชื่อแล้วชื่อมันเป็นหลวงอะไพชยนต์นึกออกใช่ไหมครับเวชยันนะครับเวชยันยปราสาทเนี่ยก็อยู่บนสวรรค์พลเสพถ้าหากว่าท่านลองนึกดูนะเมืองไทยเรามีวังหน้าองค์หนึ่งชื่อกรมพระราชวังบวรมหาศักดิ์พลเสพเอ๊ะวัดนี้เนี่ยเกี่ยวกับสวรรค์ชั้นฟ้าแล้วก็มีชื่อพลเสพมันเกี่ยวอะไรกับรัชกาลที่3เนาะน่าสนใจมากแล้วที่น่าสนใจไปกว่านั้นก็คือซุ้มประตูครับซุ้มประตูเนี่ยเขาไปเอาแบบมาจากนครวัดคือบายอนเนี่ยมาสร้างแค่ซุ้มประตูกับชื่อมันก็จูงใจให้เข้าไปแล้วผมก็ขอเลี้ยวเลยพอดีเสร็จกิจทุกอย่างแล้วขอเลี้ยวเข้าวัดพอเข้าไปถึงที่ซุ้มอ้าวบรรยากาศเนี่ยนะครับสิ่งที่อยู่บนซุ้มเนี่ยกลายเป็นประติมากรรมพระโพธิสัตว์นะครับในพระพุทธศาสนาแล้วพระโพธิสัตว์ไม่ใช่พระโพธิสัตว์แบบที่บายอนนะครับซึ่งเป็นแบบมหายานแล้วก็แบบบายอนปรากฏว่าที่นี่เนี่ยเป็นรูปพระโพธิสัตว์มหายานเหมือนกันแต่ว่าเป็นแบบที่เอามาจากชัยยาสุราษฎร์ธานีซึ่งแหมผมเนี่ยทำงานเรื่องสวนโมกอยู่เลยเห็นแล้วเอ๊ะใครสร้างเนาะก็เลยเจาะเข้าไปในวัดพอเข้าไปในวัดเนี่ยลานวัดเนี่ยเราจะเห็นศาลาอาคารเรียนก็คิดว่าเอ๊ะไม่น่าจะมีอะไรโชคดีครับว่าที่วัดเนี่ยเขาขึ้นป้ายไว้ว่าตรงนั้นมีอุโบสถนะมีนั่นมีนี่ให้ไปดูเราก็เลยจอดแล้วก็เดินไปตามลูกศรบอกทางพอเข้าไปถึงเท่านั้นล่ะครับโอ้ฝั่งซ้ายมีลำคลองหนึ่งแล้วก็มีเจดีย์ตั้งอยู่มีรั้วกำแพงแก้วของวัดแล้วข้างในเนี่ยมีพระอุโบสถและพระวิหารสวยมากๆเฮ้ยใครมาสร้างไว้เนาะคนครับตอนนั้นคนสมัยรัชกาลที่2ตอนที่พระองค์สร้างนครเขื่อนขันไงครับแล้วพระองค์ท่านเนี่ยให้ขุดคลองลัดที่2ก็คือที่เรียกคลองลัดหลวงเมื่อให้สุดคลองลัดแล้วเนี่ยผู้ที่พระองค์ท่านให้มาขุดเนี่ยก็คือกรมหมื่นศักดิ์พลเสพกรมหมื่นศักดิ์พลเสพเนี่ยต่อมาก็เป็นวังหน้าในสมัยรัชกาลที่3กรมหมื่นศักดิ์พลเสพเนี่ยได้รับมอบหมายจากรัชกาลที่2มาขุดคลองระหว่างขุดคลองตอนนั้นมีพระราชนิยมเนาะพระเจ้าแผ่นดินหรือเจ้าฟ้าก็จะสร้างวัดกันน่ะท่านก็เลยสร้างวัดขึ้นมาวัดนึงที่ในคลองลัดหลวงที่พระองค์ท่านมานำในการขุดคลองนี้ตอนนั้นเนี่ยเขาเรียกกันว่าคลองปากลัดหรือบางคนก็เรียกว่าวัดกรมศักดิ์เพราะกรมหมื่นศักดิ์พลเสพเป็นคนสร้างจุดเด่นของวัดนี้ที่ผมคิดว่าจำเป็นต้องพาไปเที่ยวและอยากพาไปเที่ยวทั้งที่วันนั้นนะผมไปเที่ยวก็เข้าไม่ได้ตลอดนะครับเพราะว่าวัดปิดแล้วหาคนถือกุญแจไม่ได้แต่โชคดีว่ากำแพงแก้วที่เราเห็นเนี่ยมันเด่นสง่าเนี่ยเดินไปเดินมาประตูด้านข้างเปิดให้เข้าไปได้เราก็เลยได้เข้าไปข้างในก็เข้าไปข้างในถึงนะครับเพียงแค่ได้เข้าไปข้างในนะครับได้เห็นทั้งพระอุโบสถและพระวิหารเนี่ยผมคิดว่างดงามเหลือเกินคือมีความงดงามตามพระราชนิยมสมัยรัชกาลที่2ต่อรัชกาลที่3ก็คือแบบจีนนะไม่มีช่อฟ้าไม่มีใบรากาแล้วก็หน้าบันเนี่ยก็ไม่ได้มีเทพไม่ได้มีอะไรกลับกลายเป็นรูปพุ่มดอกพุทาลแต่ที่เท่มากๆก็คือว่ามีเครื่องเคลือบนะครับเซรามิกส์เข้าใจว่าสั่งมาจากเมืองจีนทำเป็นลูกทับทิมทำเป็นลูกผลไม้ประดับอันนี้ผมว่าเท่นะเราไม่เคยเห็นที่ไหนนะครับเป็นรูปทับทิมประดับอยู่ไม่ได้มากมายแต่เล็กๆน้อยๆนะครับแต่จัดวางแล้วดูแล้วมันแปลกตาความงามบางอย่างเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ความละเอียดประณีตแต่อยู่ที่ความแปลกตาและมีไอเดียสร้างสรรค์ผมก็ไม่ทราบว่าทำไมต้องเป็นผลทับทิมนะครับตอนนั้นก็อาจจะตื่นเต้นกับทับทิมก็ได้เพราะทับทิมเนี่ยจริงๆไม่ใช่ผลไม้บ้านเรานะครับทับทิมเนี่ยจริงๆเป็นผลไม้ของตะวันออกกลางของเปอร์เซียนู่นแต่น่าจะเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วแหละนะครับแต่วัดนี้เนี่ยทำเป็นรูปทับทิมผมไม่ทราบเหตุผลนะครับ
แต่ที่งามสุดๆของสำหรับผมเนี่ยก็คือข้างในทั้งพระอุโบสถและพระวิหารไม่ได้เข้าไปดูหรอกครับเราก็ค้นใน Google ดูปรากฏว่าในพระอุโบสถของวัดไพชยนพลเสแผงนี้เนี่ยนะครับมีมนดบนะครับยอดปรางที่เอามาสร้างอยู่เพื่อประดิษฐานพระประธานมนดบยอดปรางนี้สัมพันธ์มากท่านที่ฟังเรื่องพระแสงราวเทียนนะครับที่วัดมหาธาตุที่เกี่ยวเนื่องกับกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถของรัชกาลที่1เนี่ยนะครับคงจะพอจำได้นะครับว่าพระองค์ท่านเนี่ยใช้คำว่าก่อนจะสิ้นพระชนสวรรคตเนี่ยก็ทรงขัดใจในบางเรื่องแหละโดยเฉพาะอย่างยิ่งถึงกับสาปแช่งไว้ว่าถ้าใครมาอยู่วังที่ทรงสร้างไว้เนี่ยจะไม่ดีนะครับแล้วก็ท่านก็เสด็จสวรรคตไปรัชกาลที่2เนี่ยขึ้นเป็นวังหน้าก็ไม่เข้าไปประทับในวังหน้านะครับตอนที่เป็นเจ้าฟ้าเนี่ยครับท่านไม่ได้เข้าเป็นวังหน้าจนท่านขึ้นพระองค์ขึ้นครองราชและตั้งวังหน้าก็ไม่เข้าทำให้วังหน้าในรัชกาลที่1ตอนปลายและรัชกาลที่2เนี่ยว่างอยู่มนดบยอดปรางที่ผมกล่าวเนี่ยเป็นมนดบยอดปรางที่วังหน้ารัชกาลที่1เนี่ยทรงสร้างไว้เพื่อประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์ที่ไปอัญเชิญลงมาจากเชียงใหม่แล้วก็อยู่ในพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์วังหน้าแต่ปรากฏว่าในหลังจากวังหน้ารัชกาลที่1สิ้นพระชนสวรรคตไปแล้วเนี่ยนะครับก็มีคนเข้าไปลักขโมยของบูชาในพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ที่ประดิษฐานพระพุทธสิงห์รัชกาลที่1รัชกาลที่2ท่านเลยเกรงว่าเพราะว่าวังหน้าไม่ได้ประทับใช่ไหมครับก็เลยเกรงว่าพระพุทธสิงห์จะเสียหายก็เลยอัญเชิญพระพุทธสิงห์ไปไว้ในวังหลวงมนดบนี้ก็เลยว่างอยู่พอกรมหมื่นศักดิ์พลเสพขึ้นมาเป็นวังหน้าในสมัยรัชกาลที่3เป็นพระบวรราชเจ้ามหาศักดิ์พลเสพเนี่ยพระองค์ท่านก็เป็นมนดบว่างอยู่ไม่มีพระพุทธสิงห์พระพุทธสิงห์ยังอยู่ที่วังหลวงพระองค์ก็เลยย้ายนะครับมนดบยอดปรางเนี่ยไปประดิษฐานเป็นมนดบให้กับพระประธานที่วัดไพชยนรังพลเสพอาจจะชื่อว่าไพชยนเนี้ยอาจจะเพราะมีมนดบนี้ไปอยู่ก็ได้นะครับโดยวัดนี้เนี่ยตอนแรกสร้างผมเล่าไปแล้วว่าตอนแรกเขาเรียกกันว่าวัดปากลัดต่อมาก็เรียกว่าวัดกรมศักดิ์นะครับแต่พอมาถึงสมัยรัชกาลที่3พระองค์ท่านเนี่ยเป็นวังหน้าเขาก็เลยเรียกว่าวัดวังหน้าส่วนเปลี่ยนมาเป็นวัดไพชยนพลเสพเนี่ยกล่าวกันว่าร่วมกับรัชกาลที่4นะครับท่านให้เปลี่ยนนามให้ดูไพเราะขึ้นจากชื่อเดิมเนี่ยชื่อวัดปากลัดนะชื่อวัดกรมศักดิ์ชื่อวัดวังหน้าแหมมันเหมือนทุกวันนี้นะครับเรามีชื่อวัดนู่นวัดนี่เราก็เพิ่มนะครับเช่นที่บ้านผมเมืองนครมีวัดหนึ่งชื่อวัดคีรีกั้นก็มีเขาขวางอยู่ก็เรียกคีรีกันสุดท้ายท่านก็มาเรียกว่าวัดคีรีกันธราวาสอย่างนี้เป็นต้นก็เปลี่ยนให้ชื่อไพเราะขึ้นแล้วก็มักจะโยงให้เป็นบาลีให้เป็นสันสกฤตอันนี้ก็คือในพระอุโบสถนะครับซึ่งมีจิตรกรรมฝาผนังบานหน้าต่างก็มีลงรักแล้วก็มีลายรถน้ำแต่ที่สุดกว่านั้นก็คือว่าในพระวิหารที่อยู่ข้างๆสิครับปรากฏว่าในพระวิหารที่อยู่ข้างๆเนี่ยนะครับตามผนังทั้งสองข้างมิได้วาดเป็นจิตรกรรมฝาผนังเป็นพระวิมานนะครับแล้วก็มีเทพเทวดาปรากฏว่าท่านเจาะเป็นซุ้มนะครับท่านเจาะเป็นซุ้มเป็นเรือนแก้วแล้วก็มีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่รายรอบเป็น 30-40 องค์เลยผมไม่เคยเห็นที่ไหนเท่าที่ไปวัดมาทั่วทั้งประเทศนี้นะครับผมคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นที่พิเศษแต่คนเขาก็ไม่เอามาโจทย์ขานเท่าไหร่ทั้งหมดนี้นะครับคือส่วนที่เห็นที่วัดไพชยนพลเสพแล้วคิดว่าอดไม่ได้ที่จะแนะนำให้ท่านไปชมผมไปแล้วผมเอามาโพสต์นะลองโพสต์ดูมีคนรู้จักด้วยแล้วเขาบอกด้วยเลยว่าอยู่ที่บางกระเจ้าอยู่ที่บางน้ำพึ่งนะครับเอาล่ะครับเดี๋ยวเวลาไม่พอปรากฏว่าตรงข้ามกับวัดไพชยนพลเสพเนี่ยครับตรงข้ามคือต้องข้ามคลองลัดหลวงไปเนี่ยครับมีวัดอีกวัดนึงตั้งอยู่เผชิญหน้ากันเลยนะครับแต่เราไปไม่ได้เพราะไม่มีทางถนนผ่านต้องลงน้ำแล้วข้ามไปเราก็ต้องขึ้นรถออกไปนอกถนนแล้วก็ข้ามคลองลัดนี้นะครับพอข้ามไปถึงก็เลี้ยวเข้าวัดนี้ก็เป็นอีกวัดหนึ่งที่มีความสำคัญมากๆแล้วก็สวยไม่แพ้นะครับชื่อวัดโปรดเกตเชษฐาราม
วัดนี้สร้างสมัยรัชกาลที่2ไม่ใช่เจ้าสร้างแต่เป็นขุนนางนะครับขุนนางผู้นี้เนี่ยเป็นต้นตระกูลเกตตุทัตแล้วก็อยู่ในสกุลหงสกุลด้วยนะครับได้สร้างไว้นะครับจุดเด่นของวัดนี้เนี่ยก็วัดสร้างในสมัยรัชกาลที่2ตอนนั้นก็เป็นน่าจะเป็น2วัดใหญ่ของนครเขื่อนขันของเมืองปากลัดท่านนี้ได้สร้างไว้เนี่ยจริงๆก็มีโบสถ์กับวิหารอยู่คู่กันเหมือนกับวัดไพชยนต์พลเสพเนี่ยแหละครับแต่ความเด่นของโบสถ์และวิหารของวัดนี้เนี่ยมีผมก็ใช้คำว่าไม่เหมือนที่วัดอื่นอีกเหมือนกันนะครับในพระอุโบสถเนี่ยนะครับแต่เดิมเนี่ยนะครับก็ไม่มีอะไรแต่เมื่อสัก10กว่าปีที่แล้วนะครับทางวัดเนี่ยทำการบูรณะเป็นพระอารามหลวงก็ขอให้กรมศิลป์มาดูปรากฏว่าการมาบูรณะของกรมศิลป์เนี่ยวิเคราะห์ไปวิเคราะห์มาพบว่าผนังพระอุโบสถทั้ง4ด้านเนี่ยมันเหมือนกับมีช่องอยู่ข้างในแต่ถูกปิดแล้วก็ฉาบปูนแล้วก็ทาสีหมดเราก็ไม่เห็นนะครับทุกคนไม่เห็นแต่พอมาบูรณะพบว่าข้างในโปร่งก็เลยลองกระเทาะดูผลของการเคาะกระเทาะออกเนี่ยพบว่าผนังพระอุโบสถฝั่งหน้าพระประธานฝั่งข้างและฝั่งหลังเนี่ยนะครับมีภาพวาดเป็นพระพุทธรูปและพุทธสาวกเป็นจำนวนมากนะครับเรียงรายอยู่แบบตื่นตาตื่นใจแล้วว่ากันว่าเป็นการค้นพบที่สำคัญมากและที่สำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือว่าฝั่งที่อยู่เหนือพระประธานเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นภาพวาดกลายเป็นพระพุทธรูปนูนสูงอยู่ด้วยนะครับอันนี้ก็ถือเป็นความสำคัญอีกอย่างหนึ่งของวัดนี้ที่ไม่มีที่ไหนเหมือนนอกจากนั้นแล้วเนี่ยพระประธานสำหรับผมนะครับพระประธานในพระอุโบสถวัดโปรดเกตเนี่ยนะครับมีมณฑปนะครับมีเรียกว่าเป็นอะไรอะชุกชีไม่ได้ทำเป็นชุกชีทำเป็นมณฑปประดิษฐานเนี่ยก็งดงามไปอีกแบบหนึ่งคือไม่เหมือนแบบทั่วๆไปนอกจากนั้นแล้วยังมีภาพวาดใส่กรอบแขวนอยู่ที่ผนังภาพวาดนี้เนี่ยขึ้นชื่อระดับประเทศเลยนะครับเพราะว่าเป็นภาพวาดในสกุลครัวอินโขงทุกท่านคงทราบในสมัยรัชกาลที่4เนี่ยทางจิตรกรไทยเนี่ยได้รับวิธีการวาดภาพแบบใหม่ที่เป็น3มิติมีความลึกนะครับแล้วก็มาประยุกต์นะครับจากเดิมเนี่ยภาพจิตรกรรมไทยเป็นภาพแบบประเพณีแล้วก็มีแค่กว้างกับยาวปรากฏว่าครัวอินโขงเนี่ยเป็นผู้นำวาดภาพแล้วที่นี่ไม่ใช่วาดบนฝาผนังนะครับเป็นวาดใส่กรอบแขวนไว้พอผมเข้าไปดูก็ไปดูแล้วก็คนที่เฝ้าวัดบอกว่าดูได้นะแต่นี่ไม่ใช่ของจริงหรอกของจริงเขาเก็บหมดแล้วกลัวถูกขโมยอันนี้เป็นของที่ถ่ายสำเนามาติดไว้ก็สวยนะครับแปลกตาถือว่าเป็นวัดที่มีของพิเศษพิเศษกว่านั้นก็คือที่วิหารข้างๆนะครับก็ใหญ่มากนะครับอยู่คู่กันปรากฏว่าในวิหารข้างๆเนี่ยเป็นวิหารพระไสยญาตนะครับซึ่งตอนนี้เขากำลังบูรณะอยู่ที่วิหารพระไสยญาติเนี่ยก็มีรูปสกุลช่างครัวอินโขงติดอยู่ที่ผนังเหมือนกันแต่สำหรับผมเนี่ยผมไปตื่นเต้นกับพระพุทธบาทที่วัดนี้นะครับวัดนี้สร้างสมัยรัชกาลที่2นะครับพระพุทธบาทของพระพุทธไสยญาติเนี่ยเป็นพระพุทธบาทฝังมุกไฟที่สวยจริงๆแม้จะเล็กกว่าที่วัดโพแต่ก็ไม่ด้อยไปกว่าเลยนอกจากนี้แล้วชวนให้ผมนึกถึงรอยพระพุทธบาทฝังมุกอีก2วัดที่ผมเนี่ยประทับใจมากถ้าท่านมีโอกาสอย่าลืมนะครับองค์หนึ่งเนี่ยอยู่ที่วัดพระแท่นดงรังที่กาญจนบุรีท่าม่วงนะครับแต่อีกคู่หนึ่งเนี่ยตอนนี้อยู่ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเชียงใหม่นะครับของเชียงใหม่มีพิเศษเด็กมีอักษรล้านนาจารึกประดับด้วยสวยจริงๆนะครับอันนั้นก็เป็นรอยพระพุทธบาทนอกจากนั้นแล้วเนี่ยที่วัดโปรดเกตเชษฐารามเนี่ยยังมีสิ่งเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือท่านขุดสระใหญ่แล้วก็สร้างเป็นมณฑปอยู่กลางสระใหญ่ใกล้ๆกันกับพระอุโบสถและพระวิหารนะครับมณฑปนี้วันนั้นที่ผมเข้าไปเนี่ยพระท่านกำลังล้างอยู่ก็เลยไม่ได้ขึ้นไปแต่ทำเป็นมณฑปกว้างขวางมากนะครับมีพระประธานอยู่ที่ใจกลางนะครับเป็นเจดีย์อันนั้นก็คือวัดโปรดเกตเชษฐารามถ้าว่าท่านว่างนะอย่าไปแต่เพียงแค่ข้ามสะพานภูมิพล1ภูมิพล2ลองเลี้ยวลงไปข้างล่างนะครับแล้วก็ไปเจาะได้ทั้งที่สวนนะสวนของสะพานภูมิพล1ภูมิพล2ไปที่บางกระเจ้าไปตลาดบางน้ำผึ้งไปที่วัดไพชยนต์พลเสพแล้วก็ไปวัดโปรดเกตเชษฐารามนะครับสำหรับผมนั้นเนี่ยวันนั้นเนี่ยที่ได้ไปเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยก็ไปทำงานถวายพระท่านตอนเช้าเนี่ยเราได้ไปแวะ
อีก2วัดครับ2วัดนี้อยู่ในเมืองแต่ก็น่าแนะนำขอแนะนำทิ้งท้ายหน่อยยังมีเวลาอีกนิดหนึ่งนะครับวัดหนึ่งคือวัดสุทธิวรารามวัดนี้เนี่ยจริงๆหลายท่านก็คงไม่คิดจะไปนะครับก็เป็นวัดในกรุงเทพธรรมดาธรรมดาวัดหนึ่งแต่ผมคิดว่าท่านต้องไปหลังจากที่ท่านเจ้าคุณสุทธีรัตนบัณฑิตนะครับคืออาจารย์มหาสุทธิศเนี่ยมาเป็นเจ้าอาวาสเนี่ยท่านเป็นคนเชียงรายท่านก็ชวนสลาล้านนาจำนวนมากโดยเฉพาะยิ่งอย่างเชียงรายมาช่วยกันปรับปรุงและพัฒนาวัดเรียกว่าเป็นวัดที่สัปปายะเป็นวัดนำร่องที่พวกกระผมนะไปถวายงานเป็นวัดบันดาลใจแล้วทุกวันนี้เนี่ยมีความโดดเด่น 2-3 ประการประการที่1ก็คือเอาว่าอาคารสถานของวัดนี้งดงามมากไม่ว่าจะพระอุโบสถพระวิหารกุฏิแม้กระทั่งซุ้มประตูวัดเนี่ยครับก็สร้างเป็นเจดีย์พระธาตุนครงามงามนะครับแต่ที่สำคัญก็คือว่ารอบพระอุโบสถเนี่ยมีประติมากรรมปูนปั้นอย่างเชียงรายบางทีท่านไม่ต้องไปวัดร่องขุ่นไม่ต้องไปเชียงรายก็ได้เลยครับที่นี่เนี่ยมีประติมากรรมปูนปั้นอย่างเชียงรายอันวิจิตรมาวางรอบพระอุโบสถแต่ถ้าได้เข้าไปในพระอุโบสถซึ่งพระอุโบสถที่วัดนี้เป็น2ชั้นนะครับจะพบจิตกรรมนะครับ3ลักษณะแบบที่1คือแบบเชียงรายแบบที่2แบบโรงรักปิดทองนะครับแบบที่3ในแบบที่เบสเต็มไปด้วยปริศนาธรรมอันงดงามเหลือเกินนะครับอยากจะแนะนำให้เข้าไปชื่นชมวัดหนึ่งที่อยู่กรุงเทพนี่เองถ้าท่านไปอะไรไปเอเชียติกเนาะก็อยู่เยื้องกับเอเชียติกนั่นเองนอกจากนี้แล้วหากมีเวลาก็ข้ามไปที่วัดอีกวัดหนึ่งคือวัดยานนาวานะครับวันนั้นผมก็แวะไปวัดยานนาวาเนี่ยก็ขึ้นชื่อมากนะครับว่ามีหมุดหมายสำคัญก็หลายคนไปเที่ยวอยู่วันนั้นที่ผมไปก็เห็นฝรั่งมาเที่ยวนะครับวัดสุดที่อาจจะน้อยหน่อยวัดยานนาวาเนี่ยมีการสร้างเป็นสำเภาปูนลัมเบอร์เรอร์เลยอยู่กลางวัดผมก็อยากเข้าไปดูสักหน่อยเพราะก็เป็นวัดเดียวนะครับที่มีสำเภาใหญ่อยู่และมีมหาเจดีย์อยู่ที่กลางสำเภาด้วยนะครับก็น่าสนใจนะครับเพียงแต่ไปตอนร้อนเนาะมันก็ร้อนไปหน่อยนะครับก็ได้เห็นแต่ที่สนใจกว่านั้นก็คือในวัดยานนาวาเนี่ยเดิมเคยเป็นมหาอารามใหญ่นะครับมีเจ้าคุณชั้นรองสมเด็จซึ่งตอนนี้ท่านก็ไปเป็นเจ้าวาดอยู่ที่วัดโพนะครับวันนี้ก็เป็นวัดใหญ่มากเนี่ยมีศาลาปฏิบัติธรรมใหญ่มากอยู่2หลังผมก็เห็นคนเข้าคนออกเยอะมากก็เลยเข้าไปดูนะครับการเข้าไปที่ศาลา2หลังเนี่ยได้เรียนรู้อีกบางแง่มุมและมิติของงานพระพุทธศาสนาในประเทศไทยปรากฏว่าทั้ง2หลังเนี่ยเป็นที่เช่าบูชาพระพุทธรูปและเครื่องรางของขลังอย่างใหญ่โตแล้วก็อย่างเป็นดีพาร์ตเมนต์สโตร์เราไม่เคยเห็นผมไม่เคยเห็นใหญ่อะไรอย่างนี้นะไปหลายวัดมาที่คิดว่าเยอะแล้วเนี่ยผมว่าที่วัดยานนาวานี่ใหญ่จนตกใจหน่อยๆว่าโหอย่างนี้เลยเหรอนี่คือขนาดมหาอารามของระดับนี้นะครับมีการเปิดให้เช่าเครื่องรางของขลังกันอย่างนี้เลยเหรอนะครับแต่ที่ตื่นเต้นที่สุดก็คือว่าเจ้าพนักงานทั้งหมดเป็นคนจีนทำให้นึกถึงเอ๊ะนั่นได้คนจีนเขามาเช่ามาเหมาทำเพื่อขายคนจีนเท่านั้นซึ่งได้ยินมาอันนี้ก็ไม่แน่ใจแต่ตกใจสุดๆก็คือว่าที่นี่มีทุกอย่างจตุคามรามเทพไอ้ไข่มีแม้กระทั่งเทพอะไรก็ไม่รู้อะครับที่เพิ่งประทับไว้ที่รัชดาแล้วก็เป็นเรื่องแล้วก็ต้องย้ายออกจากรัชดามีด้วยแล้วมีอย่างน่าตกใจนะครับอยากจะทิ้งท้ายนะครับจริงๆชวนไปเที่ยววัดนะดื่มดำศรัทธากันแล้วมาจบก็จบอย่างนั้นอันนี้ก็เพื่อให้รู้สภาพเป็นไปมีแม้กระทั่งรูปผมจำชื่อไม่ได้และเทพอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะครับแล้วที่วัดยานนาวาขึ้นป้ายว่าบรมครูองค์บรมครูนะครับจริงๆเนี่ยในพระพุทธศาสนาเราเนี่ยบรมครูมีหนึ่งเดียวคือสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้าเท่านั้นปรากฏว่าที่วัดยานนาวาเปิดให้มีการเช่าคนจีนมาทำแล้วก็มีรูปนี้ตั้งไว้ว่าเป็นบรมครูทั้งที่เขาติเตียนกันทั้งกรุงเทพแล้วก็ขอให้เลื่อนให้ออกไปมันก็เป็นเช่นนี้แหละครับยังไงก็ตามนะครับเห็นนี้ก็เป็นข้อคิดนะครับเป็นอนุสติแล้วกันแล้วกลับมานึกถึงเรื่องดีๆหรือย้อนไปที่วัดไผ่ชยนต์พลเสพแล้วก็วัดโปรดเกศเชษฐารามที่ผมพาไปเจาะมานะครับที่ตรงนครเขื่อนขันตรงปากลัดแล้วก็ที่บางกระเจ้าและบางน้ำผึ้งว่างๆแวะไปกันครับพบกันสัปดาห์หน้าครับ
ที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา